ข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดู2สาวสวยซึ่งกำลังมีผลงานเป็นคู่จิ้นในซีรีส์ยูริอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือน้องวิวและน้องจูนค่ะคู่จิ้นคู่ใหม่จาก CMTV กับผลงานซีรีส์เรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงนั่นเองนะคะคือละครซีรีส์ออนไปแล้วแล้วก็ฟีดแบคดีมากซึ่งน้องวิวแล้วก็น้องจูนบอกว่าปลื้มใจมากจริงๆนะคะเรียกว่าไปไหนมาไหนหรือว่าเวลาได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยนอกจากคนมาทักแล้วนะคะคนยังเข้ามาคอมเมนต์ทำให้ทั้งคู่เนี่ยใจฟูด้วยความน่ารักของทั้งน้องวิวน้องจูนจะเป็นยังไงอย่ารอช้าเราไปชมสัมภาษณ์เลยค่ะคู่จิ้นได้นะเพราะว่าจริงๆก็เรื่องนี้ก็มีเล่นคู่กันแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เอ้ยไม่อีกเรื่องนึงเล่นด้วยกันต้องพูดเลยคือมันดีขึ้นเรื่อยๆ EP 1 EP 2เทรนด์ขึ้นเรื่อยๆเลยก็แบบว่าดีใจมากใช่ค่ะดีแล้วเป็นผลตอบรับที่ดีกับทุกคนในเรื่องเลยไม่ใช่แค่ว่าวิวจูหรือวิวเลิฟแต่มันรวมไปทั้งแบบเพื่อนๆในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบแมทขึ้นกันหมดเลยค่ะมันเกินคาดอะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนเป็น GL เรื่องแรกของ JMTV ด้วยเราไม่รู้เลยว่ามันจะกระแสมันจะไปมากขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนที่ร้านแตกครั้งแรกใน Twitter ก็คือแบบดีใจกันทุกคนแบบนักแสดงทุกคนหายเหนื่อยจริงๆค่ะนี่ชอบอ่านคนที่เขาคอมเมนต์จากผลงานเรารู้สึกว่าเขาติดตามแล้วก็ตั้งใจดูมากจริงๆเราก็รู้สึกว่าถ้าซีรีส์เรื่องนึงทำให้คนแบบตั้งใจดูแล้วค่อยๆคอมเมนต์มาทีละซีนได้เราสึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วจนดีใจเวลาที่เห็นคนมาติดตามใหม่ๆเพิ่มคืออาจจะเป็นคนนอกด้อมหรือว่าเป็นคนแบบที่จริงๆเขาเป็นแฟนคลับของคู่จีเอลคู่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาเปิดใจดูเรื่องของเราแล้วเหมือนเขาก็มาคอมเมนต์ชมตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เขาแบบที่เขาให้โอกาสแบบคู่อื่นๆคู่เราอะไรเงี้ยด้วยอะค่ะคือเราเคยร่วมงานกันมาแล้วการเล่นคู่เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเป็น GL เราก็รู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีเพราะมันก็คือบทบาทคือความรู้สึกของตัวละครที่มีต่ออีกฝ่ายจริงซึ่งมันก็ไม่ได้น่าแบบแปลกใจหรือว่าอะไรก็จริงๆไม่ได้คิดเลยว่าภาพเราจะมาแบบได้เล่น GL เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเริ่มมาจากการตบตีใช่เราสาวไอใช่แล้วสาวไอก็มาชีฟอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ว่าจะได้เล่น GL ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีที่ได้เขาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็รู้สึกดีที่เราจะได้รับบทบาทอีกบทบาทนึงที่เราไม่เคยเล่นเรารู้สึกว่ามันก็ท้าทายกับเราทั้งสองคนดีใจเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทำอะไรออกมาเยอะอะใช่แล้วเขาเราแฟนคลับเราทุกคนก็คือเหมือนแบบฟินด้วยความธรรมชาติไปกันเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีว่าแบบมันก็ไม่ได้กดดันเราทั้งคู่ว่าเราจะต้องไปแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่เป็นตัวเองแล้วก็แสดงออกมาแค่นั้นเองใช่ก็แบบว่าสาววายจ้าใช่คือสาววายอ่ะจะชอบเม้นเองแล้วก็ตอบเองแบบพี่เขาเป็นแฟนกันหรอคะใช่ค่ะก็ตลกดีเอาจริงๆวันนั้นที่เป็นแบบทีมวาเลนไทน์อย่างเงี้ยคือเหมือนเราอะรู้จักตาก้อนร่วมกันอยู่แล้วใช่แล้วเหมือนก็ตั้งใจคุยกันว่าไปถ่ายกันเล่นๆแบบไม่ต้องเอาจริงไม่ต้องอะไรแบบถ่ายกันสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็ตอบรับดีมากต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นยูริที่มาแรงอีกคู่หนึ่งนะคะจับตาดูให้ดีเลยค่ะว่าจะมีผลงานต่อไปหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะ